สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบลล่าราณีถวายทองคำ 103.35 บาทหุ้มปลียอดพระธาตุเชิงชุมเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสายบุญสำหรับนางเอกสาวชื่อดังเบลล่าราณีแคมเปญที่นอกเหนือจากการทำบุญต่างๆอยู่เสมอแล้วเจ้าตัวยังยื่นมือช่วยเหลือสังคมอยู่บ่อยครั้งด้วยเช่นกันโดยนางเอกสาวถือโอกาสทำบุญครั้งใหญ่โดยการรวมถวายทองคำ 103.35 บาทหุ้มปลียอดพระธาตุเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครโดยเจ้าตัวได้ใส่ชุดไทยสวยสง่าไปร่วมงานกับคุณแม่พร้อมด้วยผู้จัดการส่วนตัวโดยทางผู้จัดการได้เผยถึงการทำบุญครั้งนี้ว่าเนื่องจากปีที่แล้วน้องเบลได้มีโอกาสรำถวายพระธาตุเชิงชุมพลอยและน้องจึงมีโอกาสทราบข่าวบุญการบรรณาปิดทองพระธาตุเราจึงได้บอกบุญรวบรวมปัจจัยส่วนตัวและจากกัลยาณมิตรรวมทั้งสิ้นทองคำ 103.35 บาทประมาณ1กิโลครึ่งกว่าและปัจจัยเงินสดอีกบางส่วนเพื่อถวายทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุเชิงชุมพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนครตอนนี้พวกเราได้นำทองคำและปัจจัยที่จัดเตรียมไว้ส่งมอบให้แก่ทางวัดเพื่อไปดำเนินการจัดสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจึงขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Warrior News ขอบคุณครับ